ช้างพรุ่งนี้ตามความเชื่อในเรื่องของจันทร์ซ้อนจันทร์กับลอยกระทงยังไงบ้างครับคือต้องอธิบายว่าเหตุการณ์นี้มี2อีเวนต์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือวันเพ็ญเดือน12นะครับวันลอยกระทงนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ความเชื่อในแบบไทยเนี่ยพระจันทร์เนี่ยสวยงามและมีพลังเยอะที่สุดคือความเชื่อของพระจันทร์เนี่ยมีหลายวัฒนธรรมคนจีนเนี่ยก็จะไปเชื่อในเชิงของวันไหว้พระจันทร์ซึ่งผ่านมาแล้วเดือน2เดือนนะครับแต่ว่าทางฝั่งบ้านเราเนี่ยก็จะเชื่อว่าวันลอยกระทงเนี่ยพระจันทร์เนี่ยจะให้พลังในด้านที่บวกกับคนนะครับด้วยความที่เป็นเรื่องของพระจันทร์และบังเอิญว่าลอยกระทงปีนี้ก็ไปตรงกับวันจันทร์มันก็เลยเป็นเรื่องของพระจันทร์ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ก็คือเป็นจันทร์ซ้อนจันทร์ซ้อนจันทร์คือถ้าเกิดลอยกระทงไปตรงกับอังคารก็จะกลายเป็นจันทร์ซ้อนอังคารเกิดพุธก็จะเป็นจันทร์ซ้อนพุธแต่ว่าพอเกิดวันจันทร์ปุ๊บก็เลยเป็นจันทร์ซ้อนจันทร์แต่อันเนี้ยในเชิงความหมายมันก็เหมือนเป็นการคะแนนคูณ2ก็คือดับเบิลพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ในวันจันทร์ด้วยนะครับแต่ว่ามันก่อนอันนี้มันมีคอนเทนต์แปลกๆเข้ามานะครับเช่นห้ามออกไปโดนแสงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรไปเข้าสิงคนไปทายอย่างนั้นนะคือจริงๆเนี่ยวันที่ห้ามโดนแสงจันทร์เนี่ยในทางทฤษฎีคือวันที่เกิดราหูอมจันทร์หรือว่าจันทรุปราคานะครับพวกนั้นเนี่ยจะห้ามซึ่งมันจะมีอีกทีในปีหน้านะครับดังนั้นวันที่27ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่พระจันทร์สวยงามเราโดนแสงจันทร์ได้แต่นี้ถามว่าโดนไปแล้วดีไม่ดีนะครับประเด็นก็คือว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความมีเสน่ห์นะครับเขาบอกว่าคนที่แบบมีเกิดวันจันทร์เนี่ยอาจจะเคยได้ยินไหมจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีใครเกิดวันจันทร์ไหมในนี้มีนะนะครับก็จะเป็นคนที่แบบชื่อห้ามมีสละเป็นคนมีเสน่ห์นะครับดังนั้นการไปอาบแสงจันทร์ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงอย่างที่มีพลังอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการเสริมในเรื่องของเสน่ห์ณเมตตาให้กับเรานะครับหรือถ้าในเชิงแบบในแบบประเพณีโบราณบางทีเนี่ยเขาก็จะมีการอาบน้ำที่เขาเรียกว่าอาบน้ำเพ็ญน้ำเพ็ญก็คือในคืนวันเพ็ญนะครับแต่อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่เราไปยืนอาบของเราเองนะคือเขาจะมีเหมือนแบบพิธีผมเชื่อว่าบางที่เขาจะจัดสถานที่จัดพิธีขึ้นมาแต่ว่าก็ดูสภาพอากาศด้วยนะคือเราอยู่อินทนนท์แล้วเราไปอาบน้ำเพ็ญมันเสน่ห์มันอาจจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับคือมันหนาวอ่ะนะครับก็เอาให้มันเหมาะสมกันแล้วกันหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่ออกไปอาบได้ไหมกลัวหนาวอะไรเงี้ยนะครับกลัวยุงกัดเนี่ยก็เราอาจจะเอาภาชนะสะอาดแล้วก็ใส่น้ำไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ตรงอาบแสงจันทร์ในคืนนั้นแล้วพอเช้าวันใหม่มาเนี่ยเราก็เอาน้ำนั้นอ่ะมาล้างหน้ามาปะพรมมาอาบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของธาตุน้ำเนี่ยถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของธาตุน้ำดังนั้นการเอาน้ำไปวางมันก็จะเป็นสื่อที่ตรงกับพระจันทร์ก็คือได้น้ำด้วยได้พระจันทร์เต็มดวงด้วยแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันจันทร์ด้วยก็ถือว่าเหมือนเป็นเคล็ดง่ายๆที่ทำด้วยตัวเองก็ได้ทำด้วยเองก็ได้นะครับหรือว่าใครในเชิงประเพณีอยากจะขอเข้ามาพระแม่คงคาอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็จะขอเข้ามาด้วยการเอากระทงไปลอยไว้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ละคนกันละกันนะครับแต่ว่าฝ่ายนึงคือบางทีไอ้เรื่องแบบตัดเล็บตัดผมอะไรโยนลงไปก็อย่าไปทำเลยนะคือมันก็อย่าไปเพิ่มมันคือความเชื่อใช่ไหมอย่าแบบอย่าให้ขยะมันเยอะขึ้นนะผมว่าก็เอาที่แบบพอดีก็แล้วกันครับแต่เรายืนยันว่าสามารถไปอาบน้ำกลางแสงจันทร์ได้ไปได้เลยนะครับแต่ก็อย่าไปที่เปรียวนะเนี่ยต้องระวังคือพระจันทร์เต็มดวงอย่าไปที่เปรียวนะอันตรายนะก็ดูให้มันเหมาะสมแล้วกันครับอย่างที่หมอช้างบอกวันจันทร์กับจันทร์ตอนจันทร์คือมันก็จะเป็นจันทร์คูณ3คูณ2คะแนนคูณ2คะแนนคูณ2ได้พอยต์คูณ2แต่ในความเชื่อโบราณจำเป็นไหมครับว่าเราจะต้องทำพิธีอะไรฮะอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่คนแต่เขาถือว่าอันนี้เป็นวันมงคลนะคือความจริงๆเนี่ยผมว่าโบราณมีเรื่องวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เพราะว่าวันพระจันทร์เต็มดวงง่ายๆถ้าเกิดก่อนหน้านี้ฝนตกเราบางทีเราไม่เห็นพระจันทร์เลยถูกไหมพอตอนนี้คือจบกฐินเนี่ยจบกฐินแล้วเนี่ยพอจบกฐินเนี่ยมันจะเข้าหน้าหนาวถูกไหมเพราะวันออกพรรษาคือจบหน้าฝนพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บอะท้องฟ้ามันจะแบบโปร่งๆพอเราออกไปดูพระจันทร์ในตอนหน้าหนาวเนี่ยมันจะเห็นพระจันทร์แล้วมันก็จะมีความสวยงามเกิดขึ้นหรือในบางตำนานก็จะเป็นเรื่องของความรักคือบางคนเนี่ยไปขอพรให้คนรักคนเมตตากับแสงจันทร์
เราก็จะเห็นบทกลอนของพระจันทร์กับเรื่องของความรักอะไรพวกนี้เยอะแยะมากเพ่งก็คือในคืนวันเพ็ญนะครับแต่อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่เราไปยืนอาบของเราเองนะคือก็จะมีเหมือนแบบพิธีผมเชื่อว่าบางที่เขาก็จะจัดสถานที่จัดพิธีขึ้นมาแต่ว่าก็ดูสภาพอากาศด้วยนะคือเราอยู่อินทนนท์แล้วเราไปอาบน้ำเพ็ญมันเสน่ห์มันอาจจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับคือมันหนาวอ่ะนะครับก็เอาให้มันเหมาะสมกันแล้วกันหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่ออกไปอาบได้ไหมกลัวหนาวอะไรเงี้ยนะครับกลัวยุงกัดเนี่ยก็เราอาจจะเอาภาชนะสะอาดสะอาดแล้วก็ใส่น้ำไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ตรงอาบแสงจันทร์ในคืนนั้นแล้วพอเช้าวันใหม่มาเนี่ยเราก็เอาน้ำนั้นอ่ะมาล้างหน้ามาปะพรมมาอาบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของธาตุน้ำเนี่ยถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของธาตุน้ำดังนั้นการเอาน้ำไปวางมันก็จะเป็นสื่อที่ตรงกับพระจันทร์ก็คือได้น้ำด้วยได้พระจันทร์เต็มดวงด้วยแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันจันทร์ด้วยก็ถือว่าเหมือนเป็นเคล็ดง่ายๆที่ทำด้วยตัวเองก็ได้ทำด้วยเองก็ได้นะครับหรือว่าใครในเชิงประเพณีอยากจะขอเข้ามาพระแม่คงคาอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็จะขอเข้ามาด้วยการเอากระทงไปลอยไว้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ละคนกันละกันนะครับแต่ว่าฝ่ายนึงคือบางทีไอ้เรื่องแบบตัดเล็บตัดผมอะไรโยนลงไปก็อย่าไปทำเลยนะคือมันก็อย่าไปเพิ่มมันคือความเชื่อใช่มั้ยอย่าแบบอย่าให้ขยะมันเยอะขึ้นน่ะนะผมว่าก็เอาที่แบบพอดีก็แล้วกันครับแต่เรายืนยันว่ามันสามารถไปตามกลางแสงจันทร์ได้ไปได้เลยนะครับแต่ก็อย่าไปที่เปรียวนะเนี่ยต้องระวังคือพระจันทร์เต็มดวงอย่าไปที่เปรี่ยวนะอันตรายนะก็ดูให้มันเหมาะสมแล้วกันครับอย่างที่หมอช้างบอกวันจันทร์กับจันทร์ตอนจันทร์คือมันก็จะเป็นจันทร์คูณ3คูณ2คะแนนคูณ2คะแนนคูณ2ได้พอยต์คูณ2แต่ในความเชื่อโบราณจำเป็นไหมครับว่าเราจะต้องทำพิธีอะไรฮะอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่คนแต่เขาถือว่าอันนี้เป็นวันมงคลนะคือความจริงๆเนี่ยผมว่าโบราณมีเรื่องวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เพราะว่าวันพระจันทร์เต็มดวงง่ายๆถ้าเกิดก่อนหน้านี้ฝนตกเราบางทีเราไม่เห็นพระจันทร์เลยถูกไหมพอตอนนี้คือจบกฐินเนี่ยจบกฐินแล้วเนี่ยพอจบกฐินเนี่ยมันจะเข้าหน้าหนาวถูกไหมเพราะวันออกพรรษาคือจบหน้าฝนพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บอะท้องฟ้ามันจะแบบโปร่งๆพอเราออกไปดูพระจันทร์ในตอนหน้าหนาวเนี่ยมันจะเห็นพระจันทร์แล้วมันก็จะมีความสวยงามเกิดขึ้นหรือในบางตำนานก็จะเป็นเรื่องของความรักคือบางคนเนี่ยไปขอพรให้คนรักคนเมตตากับแสงจันทร์เราก็จะเห็นบทกลอนของพระจันทร์กับเรื่องของความรักอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเป็นเรื่องราวเหมือนสุริยันจันทราเลยครับใช่เป็นแบบซีรีส์อย่างนั้นเลยทำให้มีเสน่ห์นี่จริงแต่เรื่องโชคลาภนี่จริงก็เป็นคือสรรพคุณของพระจันทร์ในทางโหราศาสตร์หนึ่งก็คือพระจันทร์เป็นตัวแทนของผู้หญิงก่อนนะครับหรือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนะครับนะครับไม่เดี๋ยวนี้มันพูดเพศไม่ได้ไงถูกไหมนะครับเอาที่เลือกตอนโตเนี่ยแหละนะครับคือพูดนะอันที่สองเพราะเป็นพลังหญิงคือหมายถึงผู้หญิงอันที่สองคือเป็นตัวแทนของความสวยงามนะครับความสวยงามอันที่สามเป็นเรื่องความรักความเมตตาคือรักก็ได้เมตตาก็ได้หรือแม้กระทั่งสุดท้ายก็คือเป็นในเชิงของโชคลาภแต่ว่าอันนั้นเนี่ยที่เขาไปขอพรเรื่องโชคลาภกับพระจันทร์เนี่ยจะเป็นอีกกรณีหนึ่งคือนั่นเป็นวันพระจันทร์ดับเขาเรียกว่าวันอวามสีมันคนละอีเวนต์กันแต่อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขอพรในเชิงของความมีเสน่ห์ให้คนเมตตามันมีช่วงเวลาที่แบบว่าต้องอะไรไหมคะถ้าใครอยากเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองเพราะมันยากมากที่จันทร์จะซ้อนจันทร์ในระยะเวลาคือก็จริงๆส่วนมากเนี่ยเราจะแนะนำตอน20:00นะครับเพราะว่าองศาของพระจันทร์เนี่ยจะอยู่ในจุดที่เหมาะสมคือถ้าเราไปตอน3:00อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจันทร์ตอนกลางคืนมันจะไปซ้อนอย่างอื่นแล้วมันไม่ใช่จันทร์ซ้อนจันทร์แล้วมันมีสิ่งที่ต้องห้ามทำไหมคะว่าห้ามทำสิ่งนี้นะอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่นะเพราะว่าเป็นด้วยความที่เป็นอีเวนต์มงคลค่ะมันจะไม่ได้แบบมีข้อห้ามเหมือนพวกวันตรุษจีนอะไรพวกนั้นครับแล้วอย่างจะจุดธูปอะไรอย่างงี้เห็นจุดธูป15 ดอกอะไรคือผมว่าดูPM 2.5 นั่นแหละคือถ้าฝุ่นมันเยอะก็อย่าไปดมเลยนะคือพระจันทร์เป็นเลขของพระจันทร์ไม่ได้ไปซื้อหวยนะคือเลขของพระจันทร์เนี่ยคือเลข2และเลข15เขามี2เลขนะถ้าต้องโต๊ดด้วยเอาพูดไปพูดมากันใบหวยไม่เอาตรงกับเลขทะเบียนแอนโทเนียเลย2112เอาแล้วก็ลองดูของพวกนี้แล้วจะบุคคลมาขึ้นมา
โอเคโอเคไหมโอเคนะโชคดีครับเฮงๆไหว้พระจันทร์ไหว้พระยะไทยทุกคนนะครับได้ครับตรงไหนดีตรงนี้ได้เลย